ู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะฮะขอไปดูจันทบุรีก็แล้วกันเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนกันเมื่อตำรวจบ้านแปลงเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นเมื่อไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณสมศักดิ์แล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเจอท่อนไม้ยูคาลิปตัส1เมตรซึ่งเข้าใจว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ตีคุณสมศักดิ์ถึงแก่ความตายปรากฏว่าคนที่ลงมือฆ่าก็ไม่ได้หนีนะฮะชื่อว่าคุณองอาจเป็นน้องของคุณสมศักดิ์นั่นแหละครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องต้องตัดสินใจฆ่าพี่เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยพี่ชายที่เสียชีวิตไปเสพยาเสพติดค่ะแล้วพี่ชายก็คืออารวาสส่วนน้องเนี่ยเป็นคนดีมากเลยคุณผู้ชมชาวบ้านมาแจ้งกับตัวของน้องชายบอกว่าเฮ้ยมาดูพี่ชายมันหน่อยสิคลั่งอีกแล้วสุดท้ายชาวบ้านบอกจริงเขาเป็นแบบนี้ประจำนะคะพอเดินออกมานอกบ้านเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่นะเปลือยอกออกมาแล้วก็มาอารวาสคลุ้มคลั่งจนชาวบ้านต้องโทรศัพท์ตามองอาจน้องชายซึ่งเป็นคนปกติเนี่ยแหละช่วยมาระงับเหตุให้หน่อยไม่อย่างนั้นพี่ชายเดี๋ยวจะพังข้าวพังของของชาวบ้านตอนที่เกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าองค์อาจพยายามจะห้ามพี่บอกเฮ้ยใจเย็นๆไอ้เจ้าพี่ชายคนที่คลั่งยาเนี่ยก็ลงไม้ลงมือกับน้องคือทุบตีน้องก่อนสุดท้ายน้องอะค่ะเขาก็ไม่อยากจะทำพี่แต่น้องสู้ไม่ได้คือสู้แรงคนคลั่งไม่ไหวอะเนาะก็เลยเอาไม้ยูคาลิปตัสหวดไปทีนึงปรากฏว่าไม้ลงกลางศีรษะแล้วพี่ชายล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่ค่ะตัวของน้องชายเองชาวบ้านบอกเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่พี่ชายสิ้นใจแล้วค่ะวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าประธานเทศบาลตำบลหนองตาคงเนี่ยนะครับคุณเหยียนนนทรัตน์เห็นบอกว่าเดินทางไปใช้ตำแหน่งเนี่ยนะครับยื่นประกันตัวทางด้านของคนที่ก่อเหตุก็คือคุณองอาจโดยคุณเหยียนบอกเลยเนี่ยนะครับว่าสาเหตุหลักที่กล้าเอาตำแหน่งตัวเองประกันเพราะองอาจแกเป็นคนดีฮะแกเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านคนแบบนี้ควรจะได้รับการช่วยเหลือขณะที่คนตายก็คือพี่ขององอาจที่องอาจไปสังหารอันนี้แหละฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนครับวันนี้ก็เลยมีคนอยากจะช่วยเหลือน้องเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือเห็นบอกว่าโอ้โหคือวันนี้เราถามทางบอกพี่เหยียนแล้วคนตายที่ก็ตายไปล่ะก็คือสมศักดิ์พี่เหยียนบอกเอาจริงนะชาวบ้านสบายใจเพราะว่าเขาทำกับชาวบ้านไว้เยอะเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาลูกหลานหลายคนในชุมชนกลัวเขาหมดเพราะเขาหลอนยาจนกระทั่งวันนี้น้องฆ่าเขาทิ้งชาวบ้านก็รู้สึกเออโล่งปลอดภัยแล้วฮะชุมชนโอ้ยกลายเป็นอย่างนี้เลยแสดงว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอฮะจนกระทั่งรอให้เขาตายชาวบ้านรู้สึกเออขอบคุณมากที่มีคนตายเพราะชาวบ้านก็คือจะได้เหมือนกับอยู่เย็นเป็นสุขฟังเสียงทางด้านคุณเหยียนซึ่งเป็นคนมาช่วยคนที่ก่อเหตุเพราะคนก่อเหตุเป็นคนดีฮะประวัติเขาโชคโชนเหมือนกันติดยาเมื่อก่อนที่ยังไม่ติดยาแล้วเป็นถึงขนาดนี้ติดคือทั้งดมกาวติดยาใช่ครับจากดมกาวติดยาครับเป็นยาเสพติดอีกแล้วทีนี้พอไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้กินยาอะไรพอนานๆเข้านานเข้าคือไม่มีใครดูแลแม่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอาการเลยกำเริบนะครับคือเมื่อ10ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ10ปีก่อนอันนั้นคือเป็นฆ่าพ่อของตัวเองเลยก่อนหน้านี้เคยฆ่าพ่อ10ปีก่อนค่ะคลั่งยาเสพติดเหมือนกันนี่แหละเอาปืนแก๊ปยิงหัวพ่อแล้วคุณผู้ชมติดคุกอยู่6ปีนะคะแป๊บนึงนะฆ่าคนตายติดกี่ปีนะติดจริง6ปีค่ะโอ้โหแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาก่อเหตุอีกอย่าหาว่างั้นนะไม่ได้ซ้ำเติมนะเดี๋ยวหาว่างั้นแต่ชาวบ้านเขาขอบคุณที่น้องชายฆ่าพี่คนนี้ทิ้งใครจะนึกครับว่าเออสังคมเดี๋ยวนี้เขารอตำรวจให้จัดการรอไม่ได้นะฮะสุดท้ายให้ญาติจัดการกันเองชาวบ้านดันขอบคุณญาติด้วยปรากฏว่านี้เราได้วงจรปิดคนอันตรายที่ชาวบ้านรู้สึกดีใจที่เขาจากไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวงจรปิดจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะตายเกิดอะไรขึ้นสมศักดิ์มาที่หน้าร้านชำนะคะคือจริงๆภาพช่วง8โมงเช้าก็ยังอาการดีๆอยู่ไม่บ้าแล้วตอนนี้ยังไม่คลั่งช่วง8โมงยังไม่คลั่งแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกาแฟสำเร็จรูปชาวบ้านบอกเออยังปกติดีคุยรู้เรื่องหลังจากนั้นบ่ายสามโมงครึ่งมาอีกรอบนึงค่ะแกก็เดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้เพราะว่าร้านชำอยู่ใกล้กับบ้านช่วงบ่ายค่ะบ่ายสามโมงครึ่งตอนบ่ายก็ยังอาการปกติดีอยู่แต่ยังไม่ใส่เสื้ออยู่นะคะจนกระทั่งเดินออกจากร้านไปใช้เวลาอยู่ในร้านเนี่ยเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเดินวนไปวนมาเจ้าของร้านบอกว่ากว่าจะออกจากร้านไปคือ4โมงกว่าๆพอออกจากร้านไปพังข้าวของในบ้านตัวเองจนกระทั่งชาวบ้านต้องโทรบอกน้องชายได้บอกเฮ้ยมาแล้วอาการแล้วใช่ป่ะเดินแกว่งแล้วนะฮะทั้งเอวทั้งแขนทั้งขาเนี่ยนะฮะเดินไม่ตรงแล้วดูท่าพอเอียงแล้วนะฮะตอนนี้นี่เห็นไหมกระดิกเท้า
แล้วหลังจากนั้นก็เลยถูกน้องฆ่าทิ้งฮะด้วยไม้ยูคาลิปตัสปรากฏว่าวันนี้พอได้วงจรปิดทั้งหมดคนเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกเลยนะฮะสมศักดิ์คลั่งพังอารวาสจนในที่สุดก็เลยโทรหาน้องชายบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้นี่คลั่งอีกแล้วหลังจากนั้นพอเข้าไปห้ามพี่ชายสู้น้องก็เลยเอาไม้ยูคาลิปตัสฟาดปรากฏล่วงลงกับพื้นยอมรับนะครับว่าตอนแรกตกใจว่าสมศักดิ์ตายแล้วแต่ก็เชื่อว่าน้องชายเขาคงไม่ได้ตั้งใจมีคนเห็นเหตุการณ์นี่แหละฮะวิภาเป็นคนยืนยันเรื่องนี้ดังนะคะเสียงดังแล้วก็เหมือนจะทุบของในบ้านค่ะทุบของทุบกระจกทุบตู้เย็นพอดีน้องที่ก่อเหตุออกมาจากสวนพอดีก็เลยไปสงสัยจะไปห้ามหรือยังไงเนี่ยก็เลยน่าจะตีกันละมั้งก็คว้าไม้ได้ก็ชุลมุนใช่คว้าไม้ได้มีคนแบบก็ป้องกันตัวด้วยค่ะเพราะว่าคนบ้าบรรยากาศงานศพเนี่ยนะฮะของสมศักดิ์ปรากฏว่าคนเป็นแม่จะยังไงก็ตามแต่เสียใจต่อให้ลูกจะเป็นคนอันตรายของหมู่บ้านเคยยิงหัวพ่อมาแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะวันนี้คุณแม่เปิดใจกับเราบอกว่าเอาจริงไอ้ลูกคนนี้ก่อนตายมันเป็นคนเกเรเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนที่ฆ่าเป็นน้องชายเป็นคนนิสัยดีใช่ไหมยอมรับเนี่ยนะฮะว่าตัวเองเสียใจมากแต่พยายามปรงไม่โกรธทั้งลูกชายคนโตที่ตายจากและลูกชายคนเล็กที่ฆ่าพี่อยากจะบอกกับดวงวิญญาณของลูกชายคนโตว่าไปดีนะไม่ต้องห่วงอะไรไม่เป็นไรชาวบ้านเขาว่าเป็นคนอันตรายแต่แม่จะทำบุญให้เนี่ยนะฮะลูกจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วขอให้ลูกชายคนโตใช่ไหมเอาโหสิให้กับน้องที่เขาฆ่าพี่ด้วยเข้ามาเขาอารวาสแล้วเขาก็โมโหดูร้ายขู่ฆ่าแม่อะไรเนี่ยแต่แม่ก็ระวังตัวเอาแม่ก็เคยไปนี่อยู่แต่ที่นี่ก็ยังลูกเนาะแม่ก็ทนเอาแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะแม่ก็ไม่รู้กฎหมายเนาะแม่ก็ตาสีตาสาแม่แต่ก็เสียใจแต่ก็รักลูกทุกคนนั่นเป็นอย่างนี้แบบยังไงความรู้สึกมันก็แบบมันยังงงๆอยู่ความเสียใจแม่ใครไม่ถูกไม่รู้จ้ะลุงว่าเป็นคนดีนิสัยดีตันอยู่งานการขยันจ้ะไม่และอย่างที่บอกเมื่อน้องชายเป็นคนที่ชาวบ้านรักดูบรรยากาศตอน 20:00 นะฮะชาวบ้านช่วยกันลงขันเอาตำแหน่งทางการเมืองประกันตัวออกมา 20:00 ฮะน้องชายได้ประกันตัวออกมากลับมาขอขมาศพพี่ชายโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางฝั่งน้องชายเนี่ยฮะสีหน้าเคร่งเครียดเนี่ยนะครับแล้วก็กลับบ้านทันทีเลยไม่ได้คุยกับใครเลยไม่คุยกับใครทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ